สนุนโดย Mitsubishi Mirage และ Attrage Thai Plus ศูนย์บริการเช็ครถเปลี่ยนยางน้ำยาล้างห้องน้ำ Magic Clean Activeไฮโซโบเยอะบททดสอบสุดท้ายนะครับผมข้อนี้นะฮะแจก2โบครับผมเยี่ยมกับบททดสอบที่3กลับมาที่เรื่องของหอยเฮ้ยอีกแล้วว่าในโจทย์แรกเนี่ยเป็นหอยเป่าฮื้อใช่ไหมฮะครั้งที่แล้วหอยเป่าฮื้อมูลค่า 15,000 บาทแต่นี่มีมูลค่าถึง25ล้านบาทครับว้าวหอยอะไรหอยแพงขึ้นไปอีกหอยอะไรอ่ะหอยอะไรยี่ห้าล้านอ่ะสิ่งที่เรานำมาในวันนี้มันคือเปลือกหอยค่ะอ๋อนี่ไงในข้อนี้นะคะถ้าตอบถูกอย่างที่เราบอกไปเราแจกให้2โบเราเปิดโอกาสให้ทดสอบกันทั้งคู่เป็นทีมเลยครับกับแบบทดสอบแบบที่3ค่ะเอาละเชิญทุกท่านนะฮะเดินลงมาได้เลยครับเชิญค่ะมาเลยมาฮะดูหอยแล้วอย่าเพิ่งไปแตะอะไรของเขานะฮะอันนี้นี่25ล้านบาทนะครับผมเบอร์ที่1ก่อนแล้วกันนะฮะเราเริ่มจากเบอร์ที่1ก่อนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าจะเป็นอย่างไรเบอร์ที่1คือชิ้นนี้ค่ะให้ดูแค่นี้เหมือนพดด้วงอ่ะมันคือพดด้วงไรลาเลยมันเลยมันแพงเพราะมันเป็นพดด้วงหรือเปล่า25ล้านบาทดูพวกคุณมีความเป็นนักสืบมีความเป็นนักสืบมีเส้นขดไหมหรือว่ามันขัดมาตอนนี้กูหายใจไม่ออกอยากเห็นหมายเลข2ด้วยอ้าวงั้นเปิดหมายเลข2เลยเปิดหมายเลข2เลยค่ะหมายเลข2คืออันนี้เหมือนแบบคือตัวว่าที่มันแพงเพราะมันเป็นของที่อยู่มานานมากมันต้องเป็นขดด้วงที่แบบใช้ในสมัยรัชกาลก่อนๆหรือตอนแรกที่เราเข้าใจกันนะฮะเราคิดว่าน่าจะเป็นเปลือกหอยใหญ่คิดเหมือนกันเลยก็เป็นแบบหอยแบบหอยนางรมยักษ์อะไรอย่างเงี้ยเอาละครับมีอีกอันหนึ่งหอยหมายเลข3นะครับนี่ครับเฮ้ยแม่งมาเหมือนกันเลยอ่ะใครจะรู้ว่าอีกอันที่3นี่รูปร่างแตกต่างจากอันอื่น25ล้านบาทเหรอ25ล้านหนึ่งในเนี้ยเหรอมีอันนึงนะฮะใน3อันนี้นะครับ10บาทครับ10บาทจริงมั้ยเนี่ยพี่อ้าวได้อารมณ์แรงอารมณ์มันมาตกใจเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้บางทีคุณดูข้างบนอย่างนี้อาจจะไม่รู้อยากจะพลิกหอยไหมคะอยากใครจะพลิกให้ฮะเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราเชิญเจ้าของเข้ามาเลยขอต้อนรับคุณจอมค่ะพี่จอมครับพี่จอมคือตอนนี้นะฮะผู้เข้าแข่งขันของเรานะฮะมาแล้วครับเจ้าของหอยวิเคราะห์หอยกันอยู่3เบอร์ค่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะให้พลิกหอยให้ดูหน่อยได้ครับเอาเลยค่ะเริ่มตั้งแต่เบอร์ที่1ก่อนครับต้องเบามือนะฮะนี่นะฮะหอยแบบนี้นี่เราหาได้ในทวีปไหนประเทศไหนครับพี่จอมหอยพวกนี้เราเรียกว่าเบี้ยแก้วเบี้ยจันเคยใช้แทนเงินตรามาทั่วโลกเมื่อ 3-4,000 ปีที่แล้วพี่จอมเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือพี่จอมเขาเรียกว่าอะไรดีเก็บสะสมหรือว่าเอาไว้สำหรับทำอะไรคะจริงๆแล้วสะสมไว้ทำพิพิธภัณฑ์นะครับโอ้อยู่ในพิพิธภัณฑ์เลยนะครับมีหน้าราคาถึงสูงมากๆนี่มันประมาณกี่ปีมาแล้วคะพี่มันสาบสูญไปเมื่อประมาณสักเกือบ50ปีที่แล้วงงไปหมดแล้วเนี่ยต้องใช้เดาอย่างเดียวเดาล้วนๆเนี่ยเดาล้วนๆพอไปเอาละครับประจำที่ครับทุกท่านครับประจำที่เลยนะคะน่าจะปรึกษากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อกี้ถ้าพร้อมแล้วชูป้ายครับคุณหอยคุณมิลลี่เบอร์2ผู้ชันเบอร์อะไรอ่ะ2ครับ3เลยเบอร์3เอางี้ก่อนจะชาเลนจ์คุณมาตูมตอบแตกต่างจากคนอื่นเลยทำไมถึงเลือกเบอร์3คือตูมมีความรู้สึกว่ายิ่งมูลค่าสูงอ่ะต้องเป็นอะไรที่ยูนิคและรูปทรงที่ไม่เหมือนกันเลยครับถ้าเป็นมาตูมถ้ามาตูมมีตังค์25ล้านมาตูมอยากซื้อเบอร์3มากกว่าเบอร์2เขาจะเลือกอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นแต่ทำไมอีก3ทีมถึงเลือกเบอร์2เหมือนกันพี่เช้าๆคะเบอร์2เนี่ยที่เลือกเพราะว่าผมปรึกษากับน้องยักษ์จันทร์แล้วบอกว่ามันไม่เคยเห็นหอยที่เหมือนเม็ดขนุน
แล้วสีเหลืองขนาดนี้คือผมกับพี่เชียร์คิดว่าหอยที่มันแพงเนี่ยมันต้องเก็บคงรูปเดิมไว้แล้วหอยเบอร์2ยังมีเศษหินเศษอะไรอยู่เลยมันดูมีอายุเรื่องราวอยู่ในดูแบบว่ามีมูลค่าผมอยากฟังความคิดเห็นของคู่พี่วิลลี่พี่หอยบ้างครับผมคิดว่านะครับจากการที่ผมเนี่ยมีถึง5โบเดี๋ยวมาจากไหนอ่ะอะไรไม่มีโบไม่ใช่เหรอก็ตะกี้ใครทำหล่นแล้วพี่ก็ไปซีล็อกมาตอนนี้มี5โบแล้วผมมีความเห็นเหมือนกับคุณเฉาๆเรื่องของความพิเศษของหอยหมายเลข2น่าจะเป็นอะไรที่แบบเป็นยีนแปลกด้วยนะคือปกติจะเป็นสีขาวแล้วก็มีลายเหลืองแต่ตัวเนี้ยดันเป็นเหลืองทั้งอันเพราะฉะนั้นอันนี้จะมีค่ามหาศาลสุดอย่างนี้สุดครับแต่ละคนมีแบบว่าความคิดเห็นอะไรที่แบบว่าเรียกว่าเจาะลึกมากทีเดียวเอาละค่ะหลังจากที่เราเช็ค VTR เป็นที่เรียบร้อยแล้วคนที่มีโอกาสได้ชาเลนจ์คือทีมของดิฉันค่ะคุณเชียร์และคุณซันค่ะให้พี่หน่อยครั้งนี้เราจะเอาคืนให้เขาคนที่อยู่จุดสูงสุดจะต้องล่วงลงมาให้ได้เรื่องก็ลงมาชาเลนจ์ไปยังคู่คุณมะตูมและคุณแอร์ค่ะครับไหนออกมาฝั่งนี้มึงก็เก่งผิดฝั่งแล้วเนี่ยจำนวนกี่โบด้วยค่ะหมดไปเลยไม่สูงสุดก็ลงเลยสามโบไปเลยจ้ะไปเอาสามโบเลยนะคะโอ้ยมันยังเหลือติดอยู่เนี่ยคุณยอมถึงขนาดนี้เลยเหรอคะแน่นอนถ้าข้อนี้คุณผิดคุณหมดตัวนะคุณเหลือศูนย์เลยนะสองคนนี้ยังไงเขาก็ยังมีอยู่สองโบแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณผิดคุณร่วงเลยไปพร้อมๆกับพี่วิลลี่กับพี่หอยเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามันตัดสินกันไม่ได้อีกสองโบที่มีเอาไปเลยฮะคุณเทหมดหน้าตักนะคะให้โบเรามาหมดเลยงั้นพี่เอาด้วยอะไรเอาไปเลยสามโบไปสามโบเข้าข้างเชียร์ใช่ไหมเข้าข้างเชียร์ดิเขาตอบเหมือนกันไงตอบเหมือนกันตอบเหมือนกันเข้าข้างเชียร์เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมตอนนี้เกิดกติกาโบชาเลนจ์แบบพิเศษขึ้นเมื่อคุณเชียร์และคุณซันขอจับมือคุณจักรจันและดีเจชาวๆร่วมมือกันชาเลนจ์โบแบบหมดหน้าตักกับคุณแอร์และดีเจมะตูมซึ่งถ้าฝ่ายไหนตอบถูกอีกฝ่ายจะต้องกลายเป็นผู้แพ้และถูกติดรูปประจานใน Hall of Shame ทันทีเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าว่าบทสรุปสุดท้ายใครจะได้เป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์นี้นะครับตอนนี้นะฮะอยากรู้กันแล้วเบอร์1เบอร์2หรือเบอร์3จ้าและเปลือกหอยมูลค่า25ล้านบาทคือหมายเลข2นี่ตรงนี้รถทัวร์คว่ำไม่คิดจะช่วยกันเลยเหรอผู้เสียชีวิตเยอะเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยผู้เสียชีวิตทั้งคันเลยคือต้องบอกนะครับว่าตอนรายการคัดมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นไฮโซจริงไฮโซปลอมแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าคุณสองคนเนี่ยเป็นตัวจริงขอบคุณเปลือกหอยที่มากอบกู้ครีมส้มติงนะตอนนี้คำตอบที่ถูกต้องอะนะคะก็คือหมายเลข3ทีนี้อีก2อันมันเป็นยังไงคะ2อันนี้มันคือหอยอะไรเงินทั้งโลกเนี่ยที่เราเห็นเป็นเหรียญเนี่ยมันมีต้นแบบมาจากหอยเบี้ยนี่แหละครับค่ะก็คือหน้าตาเหมือนเบอร์1กับเบอร์2แบบนี้ใช่ๆอันไหน10บาทนะคะ10บาทก็คือตัวนี้ครับโอ้ยคนหนึ่งนะไม่มีใครเลือกหมายเลข1กลับบ้านไม่โดนดักตีในซอยแน่นอนแล้วอันนี้10บาทอันที่2นี่กี่บาทคะตัวนี้เป็นตัวที่เหลืองที่สุดที่มีในคอลเลกชันเลยแต่ตัวนี้ซื้อมา300บาทฮะเดี๋ยวนะเราคิดว่ามันคือหลักแสนแปลว่าจอดใช่ไหม10ดอลลาร์พี่ไม่รู้ว่ามันเป็นแสนเลยเนี่ยทำไมหมายเลข3ถึงราคา25ล้านบาทครับไอหอยตัวนี้เนี่ยเป็นเบี้ยโมเนต้าที่เราเรียกว่าเบี้ยจักรจันงวงมันมีลักษณะเหมือนเรือกอนโดล่าแล้วก็มันมาจากเกาะนิวเคลีโดเนียแห่งเดียวในโลกแล้วใน400ปีที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งเศสเขาทำเหมืองแร่แล้วทำลายทะเลตรงนั้นหมดเลยมันสูญพันธุ์ไปแล้วสูญพันธุ์ไปแล้วครับผมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปชมอะไรแบบอย่างนี้เนี่ยสามารถไปชมที่ไหนได้ไหมคะก็ปัจจุบันก็มีพิพิธภัณฑ์อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับภูเก็ตไปภูเก็ตก็ได้ครับชื่อว่าอะไรครับพิพิธภัณฑ์ตอนนี้ที่ภูเก็ตก็มีภูเก็ตซีเชลภูเก็ตซีเชลคุณอาโอเควันนี้ขอบคุณพี่จอมากมากค่ะที่มาให้ความรู้ครับขอบคุณนะคะ
และในบททดสอบสุดท้ายทีมของดีเจมาเติมและคุณแอร์ตอบถูกเพียงทีมเดียวได้รับโบจากทางรายการอีก2โบแถมยังชาเลนจ์โบมาจากทีมคุณเชียงและคุณสันรวมถึงดีเจชาวๆและคุณจักรจันมาได้อีก6โบด้วยกันทำให้ตอนนี้ดีเจมาเติมและคุณแอร์เป็นทีมที่มีโบเยอะที่สุดถึง13โบด้วยกันคว้าตำแหน่งผู้ชนะประจำสัปดาห์ไปครองและผลักทุกคนให้ร่วงไปสู่ในทำเนียบ Hall of Shame พร้อมกับทีมคุณวิลลี่และคุณหอยในสัปดาห์นี้ครับและช่วงหน้านะครับเรามีแบบทดสอบสุดท้ายนะครับที่จะวัดความเป็นไฮโซของคุณมาตูมนะฮะแล้วก็คุณแอร์นะครับแบบทดสอบจะเป็นอะไรห้ามพลาดสักครู่เดียว